วัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับพบผมครั้งในCross TalkกับCross Talk Channelนะครับวันนี้เราก็อยู่กับ Arena of Valor หรือ ROV นะพี่ก็จะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับเกมนี้แหละเอามาให้ดูกันเหมือนเดิมแบบ 1,000 กว่าคลิปกันแล้วนะในช่องนี้นะก่อนที่จะดูคอนเทนต์ในวันนี้ขอคนละ1ไลค์1แชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยแล้วอย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบไม่ข้ามโฆษณาเพื่อเป็นการสนับสนุนพี่นะครับและคอนเทนต์ในวันนี้นั่นก็คือ Q&A ROV พาร์ทที่45เลขสวยเหลือเกินนับ9545นะคนอะไรทำ Q&A กัน45พาร์ทคอนเซ็ปต์เหมือนเดิมครับถ้าน้องๆยังมีคำถามอยู่เนี่ยถามเข้ามาเลยเอาเลยไปเราไปดูคำถามข้อแรกในวันนี้กันก่อนเลยนะฮะเป็นไปได้ไหมครับว่าศิลามืดที่วอร์คัสเจอจะมาจากนอกโลกตอนที่อุกกาบาตชนแล้วถ้ามาจากนอกโลกจริงเป็นไปได้ไหมว่ามันคริปโตไนท์วงเล็บความกาว 100% พี่เชื่อครับว่าความกาว 100% จริงๆนะฮะมันมีหลายความเป็นไปได้มากๆนะว่าพลังความมืดที่อยู่ในโลกอธานอเนี่ยมันมาจากไหนบางคนก็คิดว่ามันอาจจะมาจากนอกโลกเนาะเหมือนที่น้องบอกหรือว่าบางคนก็คิดว่ามันอาจจะมาจากเทพแห่งเทพที่เป็นผู้ที่เหมือนเป็นสิ่งมีชีวิตที่ดูแลโลกอธานอหรือช่วยโลกอธานอก็ได้นะฮะดังนั้นมันสามารถเป็นไปได้หมดอาจจะเกิดจากในโลกอธานอหรือจากอวกาศแต่ในเรื่องที่ว่ามันเป็นคริปโตไนท์เนี่ยอาจจะยังไม่ใช่นะครับเพราะว่าอันนี้คือจักรวาลอธานอเนาะไม่ใช่จักรวาล DC นะแล้วก็จากเนื้อเรื่องเนี่ยซูเปอร์แมนมาหาแอนดูล่าที่นี่นะอย่าเอาคริปโตไนท์มาเกี่ยวเลยให้คริปโตไนท์เนี่ยอยู่กับคุณซูเปอร์แมนดีกว่านะครับคำถามข้อต่อไปถ้าอาเรียนยังอยู่Shadow Hand จะเป็นคนคนหนึ่งที่น่ากลัวพอๆกับคิวเลนไหมคะขอเกริ่นนิดนึงครับอาเลนเนี่ยเป็นหนึ่งในอดีตสมาชิก Shadow Hand นะฮะซึ่งน้องถามว่าถ้าหากอาเลนเนี่ยยังอยู่ที่ Shadow Hand นะจวบจนปัจจุบันนี้เนี่ยเขาจะน่ากลัวพอๆกับคิวเลนไหมความเห็นส่วนตัวนะมองว่าไม่นะฮะอาเลนเนี่ยภาพที่เราเห็นข้อมูลที่เราเห็นเนี่ยเรายังเห็นข้อดีเราเห็นตอนที่เขาเป็นเด็กที่เขาแบบเสียสละชีวิตเพื่อเพื่อนอยู่เลยถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะโดนดึงความทรงจำโดนฝึกเป็นคนของ Shadow Hand สุดท้ายที่เขาออกมาเนี่ยเพราะเขาไม่สามารถทนกับความโหดร้ายไหวน้องแล้วตัดไปดูที่คิวเลนเขาเนี่ยเป็นคนที่นิสัยแบบนี้มาตั้งแต่เด็กนะไปเรียนการฆ่ากับนักฆ่าวางแผนให้ตัวเองเรียบร้อยว่าต่อไปเนี่ยฉันจะต้องเป็นแบบนี้อายุเท่านี้ฉันต้องเป็นแบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยซึ่งที่เขาเรียนการฆ่าเนี่ยเพราะอะไรเขาจะตัดกำลังไงใครขัดเขาต้องตายแล้วพอเขามาอยู่ Shadow Hand คือแบบเป๊ะมากเป็นองค์กรที่เหมาะกับเขาสุดๆนะจากเหตุผลที่บอกมาทั้งหมดนะถึงแม้ว่าอาเรียนจะยังอยู่ที่ Shadow Hand เนี่ยไม่มีทางน่ากลัวแบบคิวเลนน่ะน่ากลัวที่สุดแล้วน้องหาคนที่น่ากลัวกว่านี้ยากมากๆแล้วนะฮะคำถามข้อต่อไปถ้าอาเรียนสู้กับริกเตอร์ใครจะชนะคะพอดีเห็นน้องมีดาบที่มีพลังความมืดและมันน่าจะเกี่ยวกับลอริออนวงเล็บความคิดเห็นส่วนตัวและริกเตอร์เองก็ดูมีพลังอะไรบางอย่างดาบความมืดของอาเรนเนี่ยพี่คิดว่าไม่เกี่ยวกับลอริออนนะมันน่าจะเกี่ยวกับพลังความมืดที่พวกชาโดว์แฮนด์เนี่ยชอบใช้เราจะสังเกตเห็นว่าฮีโร่ของชาโดว์แฮนด์เนี่ยจะมีอาวุธที่มีพลังความมืดหมดเลยอาเรนก็เป็นประมาณนั้นนะฮะแล้วในส่วนที่น้องถามว่าถ้าอาเรนต่อสู้กับริกเตอร์ใช่ไหมมันมีโอกาส50-50นะต่างคนต่างมีข้อดีอาเรนมีข้อดีคือเขาเนี่ยเป็นดาบที่เร็วที่สุดในอาธานอแล้วเขายังเด็กยังหนุ่มส่วนริกเตอร์เนี่ยถึงแม้ว่าในปัจจุบันเขาจะแก่แล้วเขาอาจจะมีไม้เด็ดอะไรบางอย่างก็ได้นะอย่าลืมว่าตอนนี้เนี่ยเขาก็ยังทำงานอยู่ยังอยู่สมาคมทหารรับจ้างอยู่เหมือนกันนะฮะดังนั้นถ้าต่อสู้กันพี่ให้50-50ไม่สามารถฟันธงได้ต่างคนต่างมีข้อดีของตัวเองอะคำถามข้อต่อไปถ้าฟอร์เรนหรือพวกตัวละครในวัยลุงๆเช่นริกเตอร์เรียวมะเจออาเรนจะรับเป็นลูกบุญธรรมได้ไหมวงเล็บคำถามของคนข้างรักอาเรนแต่อยากให้บัฟน้องหน่อย5-5อยากจับจิ้นกับพวกลุงๆแต่คุกก็น่ากลัวอยู่นะอย่างที่พี่บอกหลายๆคลิปนะว่าการจิ้นเนี่ยถ้าไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนแล้วเรามีความสุขเนี่ยเราทำไปเลยไม่เป็นไรหรอกอันนี้พี่ไม่แน่ใจนะเพราะว่าดูลักษณะของทั้งฟอเรนติโน่ทั้งริกเตอร์ทั้งเรียวมะเนี่ยตัวละครลุง3ตัวเนี้ยไม่ใช่ลักษณะของคุณพ่อเลยสักคนเดียวอ่ะคุณฟอเรนก็เป็นคนรวยเป็นพ่อค้าที่แบบจัดปาร์ตี้แบบมีสาวๆเยอะๆเรียวมะก็เศร้าอยู่ตามหาความดราม่าของพ่ออยู่นะดราม่าตลอดเวลาส่วนลุงริกเตอร์เนี่ยดูทรงแล้วชอบอยู่คนเดียวมากกว่านะคงไม่ได้รับใครเป็นลูกบุญธรรมนะแต่ถ้าเจออาเรนเนี่ยโอกาสที่เป็นไปได้มากกว่าลูกบุญธรรมอ่ะพี่คิดว่าเป็นลูกศิษย์ลูกศิษย์เนี่ยยังพอได้คำถามข้อต่อไปพี่คิดว่าริกเตอร์ฟอเรนและเรียวมะอายุราวเท่าไหร่คะแบบเป็นความเห็นส่วนตัวเลยก็ได้เพราะหนูอยากจะเอาไปแต่งนิยายหรือวรรณบีอื่นๆฮีโร่ลุงๆทั้ง3ตัวนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นลุงเหมือนกันแต่ว่ามีความแตกต่างนะอ่ะพี่จัดเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกก่อนก็คือฟอเรนติโน่กับเรียวมะกลุ่มนี้เป็นลุงฮิวแมนที่น่าจะมีอายุประมาณ 30-35 ปีอ่ะเขาจะดูเป็นแบบชายหนุ่มวัยทำงานวัยกลางคนขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ในส่วนของลุงลิกเตอร์เนี่ยแก่ที่สุดซึ่งจากข้อมูลเนี่ยลิกเตอร์น่าจะอายุเกิน100ปีแล้วนะเพราะว่าเขาอยู่ตั้งแต่รุ่นเออร์ก่อนที่แบบเออร์จะตกหน้าผาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผ่านมานานมากแล้วคำถามข้อต่อไปความมโนของผมคือในอดีตการก่อนที่จักรวาลจะกำเนิดได้ปรากฏสิ่งมีชีวิตนั่นก็คือเทพแห่งเทพพวกเขาเดินทางมาเพื่อสร้างชีวิตบนโลกต่างๆแต่ไม่ช้าพวกเขาก็รู้ว่าตนเองไม่ใช่กลุ่มเดียวที่จะครอบครองความเป็นใหญ่ในจักรวาลเพราะยังมีมิติมืดที่วอยลอร์ดอยู่ซึ่งวอยลอร์ดได้หว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความมืดไปทั่วจักรวาลเพื่อเปลี่ยนจักรวาลให้เข้าสู่ความมืดเมื่ออุกกาบาตตกลงมาบนโลกเมล็ดพันธุ์แห่งความมืดหรือศิลาดำก็แพร่กระจายไป
ทั่วเทพแห่งเทพจึงใช้พลังสร้างต้นไม้โลกเพื่อยึดพื้นโลกเอาไว้ไม่ให้ความมืดทะลักขึ้นมาบนผิวดินได้นี่จึงเป็นสาเหตุที่โลกข้างล่างถูกตัดขาดจากด้านบนอันนี้ไม่น่าจะเป็น Q&A น่าจะเป็นทฤษฎีนะที่น้องแบบตั้งขึ้นมาซึ่งพี่ว่ามันเมคเซนส์มากๆเลยนะมันเป็นไปได้ที่สิ่งมีชีวิตระดับที่แบบมันเหนือกว่าโลกนี้ไปอย่างเทพแห่งเทพเนี่ยอาจจะมีหลายกลุ่มที่เขาเนี่ยมีความคิดการใหญ่กว่านี้ไงมีการแบบเพาะพันธุ์เมล็ดอันเนี้ยพี่รู้สึกว่ามันคล้ายๆกับพวกจักรวาลมาร์เวลป่ะมีทรงแบบตัวละครคล้ายๆแบบนี้อยู่เหมือนกันนะฮะคำถามข้อต่อไปพี่คิดว่าราชาปีศาจมีความคิดที่แตกต่างและถูกต้องในบางเรื่องไหมครับเพราะผมรู้สึกว่าแสงสว่างใน ROV มันดูโหดร้ายกว่าความมืดยกตัวอย่างเช่นเอนโซมันเชิงโรคจิตไปแล้วแถมแสงสว่างยังพึงพอใจกับเอนโซที่เป็นโรคจิตอีกในความคิดพี่คิดว่าฝ่ายไหนถูกมากกว่ากันครับคำถามนี้ดีมากนะเป็นคำถามที่ต้องวิเคราะห์นะฮะพี่คิดว่าทั้งฝ่ายเวด้าและฝ่ายล็อกไฮเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะ represent เป็นสีขาวและสีดำใช่ไหมแต่ทั้ง2ฝ่ายเป็นสีเทาฮะเวด้าไม่ได้สีขาวล้วนล็อกไฮไม่ได้สีดำล้วนซึ่งน้องถามว่าบางอย่างเนี่ยวอร์คาร์ดคิดถูกหรือเปล่ามันก็อาจจะจริงนะแต่เราก็ต้องมองอีกมุมนึงว่าในตัววอร์คาร์ดเองเนี่ยเขาดีเฉพาะกับคนที่อยู่ฝ่ายเขาเท่านั้นแต่ถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยเขาก็น่ากลัวมากๆเหมือนกันซึ่งจากข้อมูลเนี่ยไม่แปลกใจเพราะว่าเราเนี่ยจะเห็นมุมแบบเอมพาธีเห็นมุมเห็นอกเห็นใจเนี่ยจากฝ่ายปีศาจมากกว่าเพราะข้อมูลฝั่งเวด้าเนี่ยเราไม่รู้อะไรแบบนี้เลยถูกปะราชินีอิลูเมียเนี่ยเห็นในด้านโหดแต่กับการวอร์คาร์ดเนี่ยเรากลับเห็นด้านที่แบบเขาเห็นอกเห็นใจเขาเนี่ยเป็นคนดีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็อีกประเด็นนึงนะมันเป็นประเด็นที่แบบพูดกัน3วันก็ไม่หมดอะว่าฝ่ายไหนดีกว่ากันมันขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยเอาใครเป็น reference น้องเหมือนในกรณีนี้เนี่ยน้องเอาเอนโซมาเป็น reference ของเวด้าแล้วดูแปลกๆถูกไหมแต่ถ้าหากน้องเปลี่ยนฮีโร่เป็นเอาลอเรียลไปอะเวด้าก็จะเป็นเวด้าสีขาวนั่นแหละเหมือนที่บอกมันเป็นประเด็นที่พูดยากมากๆกล่าวโดยสรุปนะทั้ง2เผ่าเนี่ยเป็นสีเทาเนาะมีทั้งฮีโร่ที่ดีและฮีโร่ที่ไม่ดีในฝ่ายนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นล็อกไฮหรือเวด้าก็ตามคำถามข้อต่อไปจากเนื้อเรื่องด้วยความที่เป็นแนวต่อสู้เกิดสงครามผมคิดว่าจะต้องมีคนตายแน่ๆเลยอยากถามว่าข้อหนึ่งพี่คิดว่าใครจะเป็นคนที่เหลือรอดนานที่สุดครับตอนนี้นะบอกเลยว่าถ้าคนที่จะเหลือรอดคนสุดท้ายในโลกอนานอเนี่ยแน่นอนครับลูกรัก GM ครับไวโอพี่แทงไปเลยครับ 50% ครับไวโอฮะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเวอร์วังอลังการสุดเป็นฮิวแมนธรรมดาเนี่ยแบบไปเกี่ยวข้องกับอะไรที่แบบมันเวอร์วังมากๆอ่ะดังนั้นคนที่เหลือรอดแน่นอนครับไวโอฮะข้อต่อไปนะวงเล็บจากข้อที่แล้วพี่คิดว่าใครจะไปก่อนคนที่จะไปก่อนเนี่ยต้องเป็นคนที่เก่งมากๆเก่งเวอร์ๆซึ่งพี่คิดว่ามีโอกาสนะที่คิงหรือควีนของแต่ละอาณาจักรเนี่ยจะไปก่อนอาจจะเป็นวอร์คาร์ดไปครั้งที่2ก็ได้คำถามข้อต่อไปพี่คิดว่าฝั่งอาณาจักรมังกรเกาะแห่งสายหมอกจะได้มีบทเด่นๆในเนื้อเรื่องเพิ่มขึ้นมาไหมครับมีโอกาสครับแต่ว่าอาจจะต้องรอก่อนเพราะตอนนี้เนี่ยเนื้อเรื่องของเกาะแห่งสายหมอกเนี่ยมันฟีสไปสักพักแล้วใช่ไหมมันค้างอยู่ที่ทาจิแล้วก็เนื้อเรื่องของอาณาจักรมังกรเนี่ยมันมีฮีโร่แค่ไม่กี่ตัวต่อไปจะมีชิงเหยหรือแยนเข้ามาแล้วก็มีน้องบอกว่าตัวหลังจากแยนเนี่ยอาจจะเป็นองค์ชายสองหลี่เฉินจีก็ได้อันนี้ต้องรอนะฮะแล้วบทจะเด่นแค่ไหนเนี่ยต้องให้คุกกี้ทำนายกันนะเพราะขนาดอาญาที่เกี่ยวข้องกับมังกรแห่งแสงยังหายไปตั้งหลายเดือนเลยต้องรออาญาเด่นก่อนนะพี่ว่านะคำถามข้อต่อไปถ้าต้องมาสู้กันในสงครามพี่จะเชียร์ฝั่งไหนครับอย่างเวด้าล็อกไฮแบบนี้บอกไม่ถูกนะว่าเชียร์ฝั่งไหนแต่ถ้าให้อยู่ฝั่งไหนเนี่ยพี่อยู่ฝั่งแฟนพี่ครับอยู่ฝั่งฮิวแมนนะครับฮิวแมนเนี่ยถึงดูกากถึงดูแบบอ่อนแอใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราอยู่รวมกันเนี่ยเราก็แข็งแกร่งพี่คิดว่าเผ่าพันธุ์มนุษย์เนี่ยถึงแม้ว่าจะมีอายุสั้นกว่าเผ่าเทพเผ่าปีศาจนะแต่ว่าการที่มีชีวิตยืนยาวเกินไปอ่ะบางทีก็มีแต่ทุกข์นะคำถามข้อต่อไปถ้าหากถึงศึกสุดท้ายจริงๆแล้วมีการสูญเสียพี่คิดว่าจะมีหลายคู่ไหมครับที่คนเขาเชียร์กันแต่ไม่สมหวังหมายความว่ามีฮีโร่บางตัวตายจากสงครามใช่ไหมถ้าเอาวีอ่ะเป็นนิยายเรื่องนึงอ่ะโอกาสมันมีแน่นอนเพราะว่าวันนึงอ่ะคนเขียนจะต้องเขียนไปถึงศึกสุดท้ายแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นเกมโมบ้าแล้วเกมโมบ้าอย่างที่เราเห็นในตลาดอย่าง LOL หรืออย่างDotaเนี่ยเราจะเห็นว่าเนื้อเรื่องมันอ่ะเราเล่นเป็น5ปี10ปีอ่ะเนื้อเรื่องมันขยับน้อยมากเลยนะฮะดังนั้นพี่คิดว่าใน 3-5 ปีนี้เนี่ยเราอาจจะไม่ได้เห็นศึกสุดท้ายได้ซ้ำแต่ถ้าถึงจริงๆมันอาจจะมีฮีโร่บางตัวตายเหมือนกันนะหรือบางตัวหายไปเป็นรูปแบบอื่นอย่างเงี้ยมีโอกาสคำถามข้อต่อไปพี่มันมีเนื้อเรื่องโรงเรียน ROV มั้ยครับที่ไม่ใช่โรงเรียนคาราโนแบบคิวเรนเป็นประธานนักเรียนที่เป็นสกินอ่ะครับพี่คิดว่ามีเนื้อเรื่องมั้ยอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่าจักรวาลสกินนักเรียนเนี่ยมันจะมีหลายตัวนะเช่นคิวเรนใช่มั้ยที่เป็นประธานนักเรียนใช่มั้ยแล้วก็มีแอสตริดมีทูเรนมีคริกซี่มีไวโอใช่ปะที่เราเห็นกันนะฮะแต่ว่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามันมีเนื้อเรื่องแบบจริงๆจังๆมั้ยนะอันนั้นหรือเป็นแค่สกินเฉยๆมีบัตรด้วยมั้ยรู้สึกคำถามข้อต่อไปตัวละครไหนบ้างสามารถเรียกว่าลูกอิลูเมียครับลูกแบบไหนอะลูกหมายความว่าแบบเขารักพระนางเหมือนเป็นแม่หรือว่าแบบอิลูเมียรักตัวนั้นเหมือนเป็นลูกหรือเปล่าประมาณนี้ไหมถ้าใช้ definition นั้นอะไม่มีเพราะว่าฮีโร่เวด้าแต่ละตัวที่อิลูเมียไปเอามาเนี่ยคือเอาเพื่อสร้างประโยชน์ให้ตัวเวด้ากับตัวพระนางหมดเลยอะอย่างเช่นจินน่าอย่างเงี้ยไปบังคับเขามานะทูเรนอย่างเงี้ยก็รู้ว่าต่อไปเนี่ยต้องเก่งก็เลยแบบเอาขึ้นมาใช่ไหมลูอี้อย่างเงี้ย
รู้ว่ามีพลังมิติก็เลยเอาขึ้นมาดังนั้นถ้าบอกว่าตัวไหนจะสามารถเป็นลูกอิลูเมียด้าเนี่ยไม่มีเลยอะแต่ถ้าเป็นลูกน้องเนี่ยเต็มเลยนะคำถามข้อต่อไปพี่คิดว่าน้องอ้อยมีเพื่อนไหมครับหมายถึงเพื่อนวัยเดียวกันและเป็นนินจาด้วยจากนิสัยของอาโออิเนาะจากความแรงความแก่นเฟี้ยวเปี้ยวซ่าของน้องเนี่ยพี่คิดว่าน้องอ้อยของเราอาจจะไม่มีเพื่อนก็ได้นะดูแบบลักษณะดูความผงผางดูการพูดอะคงไม่มีใครอยากคุยด้วยเท่าไหร่อะพี่ว่านะคำถามข้อต่อไปถ้าความจริงแล้วโวริออนเป็นพ่อของคีร่าที่ทิ้งคีร่าแล้วเอาคีร่ากลับมาเลี้ยงให้เป็นนักฆ่าพี่คิดว่าคีร่าจะรู้สึกอย่างไรเดาว่าน้องคงจะโกรธมากกว่าเดิมจากข้อมูลของคีร่าทั้งหมดเนี่ยคีร่าไม่เคยพูดถึงพ่อเลยน้องพูดแต่ถึงแม่ตลอดน้องแค่แต่แม่สังเกตปะน้องไม่เคยแบบติ๊งต่างว่าใครเป็นพ่อเลยดังนั้นความรู้สึกกับพ่อของคีร่าเนี่ยอาจจะแบบไม่มีไปแล้วก็ได้น้องไม่ได้สนใจนะว่าพ่อน้องเป็นใครแล้วถ้าน้องสมมติว่าโลริออนเป็นพ่อใช่ไหมแล้วแบบทำเนียนเอากลับมาเลี้ยงอะไรต่างๆแล้วคีร่ารู้จะรู้สึกยังไงเธอก็อาจจะเกลียดโลริออนมากขึ้นกว่าเดิมเท่านั้นเองนะคำถามข้อต่อไปครับเมื่อไร ROV จะทำเนื้อเรื่องสงครามอิลูเมียวอร์คัสต่อครับพี่หายไปนานมากเลยตอนนี้เนื้อเรื่องเหมือนพยายามจะขยายตัวละครเพิ่มไหมครับพี่คิดว่าสุดท้ายแล้วทาง ROV เขาจะขมวดปมยังไงบ้างครับอย่างที่พี่ตอบไปข้อก่อนๆในคลิปนี้เลยนะครับว่าเนื้อเรื่องของเกมโมบ้าเนี่ยมันจะแบบไม่ปึ๊บปั๊บไม่เร็วอ่ะเพราะเราไม่ใช่อนิเมะอนิเมะหรือนิยายเนี่ยมันจะมีเวลาของมันที่คนเขียนเนี่ยสามารถเขียนให้จบเพื่อไปสร้างแชปเตอร์ใหม่แต่ในเกมโมบ้าเนี่ยเราเล่นกันเป็น5ปี10ปี15ปีอย่างเงี้ยดังนั้นพี่คิดว่าภายใน3หรือ5ปีนี้เนี่ยเราอาจจะยังไม่ได้เห็นข้อมูลการต่อสู้หรือสงครามครั้งสุดท้ายระหว่างอิลูเมียกับวอร์คัสก็ได้แล้วก็พี่เนี่ยอยากให้น้องๆทุกคนน่ะคิดว่าเนื้อเรื่องที่แบบมันต่อไปหลังจากนี้มันเป็น next chapter อ่ะมันเป็น chapter ต่อไปที่ต้องก้าวขึ้นไปก้าวขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งอย่างที่บอกแหละเกมโมบ้าที่เขาเล่นกันเป็น5ปี10ปีเนี่ยโดยธรรมชาติของมันเนี่ยมันต้องขยายเนื้อเรื่องออกอยู่แล้วน้องแล้วก็พี่เนี่ยอยากให้น้องทุกๆคนเนี่ยที่ติดตามเนื้อเรื่องเนี่ยมองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะมันต่อกันเป็น chapter ต่อไปอ่ะเหมือนเกิดสงครามครั้งแรกวอร์คัสตายครั้งแรกวอร์คัสกลับมาเหตุการณ์เสาวิญญาณที่เกิดขึ้นแล้วก็ RV Comic ตอนนี้เนี่ยมันเป็น next chapter ของการและกันที่ส่งเสริมทําให้เกิดเนื้อเรื่องต่อไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆแบบนี้เราต้องคอยมาลุ้นกันดีกว่าว่าจะเกิดอะไรขึ้นพี่ว่ามันยังไม่จบใน 3-5 ปีนี้แน่นอนอ่ะเนื้อเรื่องมันไปต่อเรื่อยๆแบบนี้แหละเออแล้วน้องถามว่าสุดท้ายเขาจะขมวดปมยังไงใช่มั้ยอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับ GM นะว่าเขาจะไปขึ้น chapter ใหม่ยังไงเอออันนี้พี่ก็ตอบให้ไม่ได้นะฮะคำถามก็ต่อไปแยนอยู่ในสครอลที่มีรูปฉี่กับ UA แต่อยู่ในกิจกรรมนอร์แมนแต่แบ็คกราวด์ของตัวมันเป็นล็อกไฮพี่คิดว่าแยนอยู่ที่ไหนกันแน่ครับตอนนี้เนี่ยจากข้อมูลในปัจจุบันเนาะข้อมูลของแยนหรือชิงเหยียนเนี่ยทาง official เนี่ยบอกว่าเขาเนี่ยจะเป็นฮีโร่ตัวที่ออกมาหลังจาก UA แต่ว่าเรายังไม่รู้ข้อมูลดีเทลอะไรมากมายกว่านั้นนะดังนั้นจากที่ท้องถามนะที่เขาไปอยู่ในรูปเดียวกับฉี่กับ UA เนี่ยก็แน่นอนครับว่าฮีโร่ตัวนี้เนี่ยอยู่ที่อาณาจักรมังกรเออข้อมูลเราเนี่ยก็รู้ว่าเขาเนี่ยอยู่ที่นี่ส่วนในกิจกรรมของนอร์แมนเนี่ยมันก็ได้เล่าแล้วว่าแยนหรือชิงเหยียนเนี่ยด้วยความที่เขาเป็นปรมาจารย์ทางด้านศิลปะเนี่ยเขาได้ถูกรับเชิญมาที่เทศกาลดอกไม้ของนอร์แมนเอออันนี้ก็แบบเป็นแค่เนื้อเรื่องเสริมๆอะไรเงี้ยแล้วก็ในส่วนของแบ็คกราวด์ที่เขาอยู่ที่ล็อกไฮเนี่ยอันนี้น่าจะยังเป็นเวอร์ชั่นที่ไม่สมบูรณ์อ่ะพี่คิดว่าไม่น่าจะเกี่ยวนะสำหรับแยนนะครับคำถามข้อต่อไปคริสที่แปลงร่างแล้วสามารถสู้กับโลริออนได้ไหมครับส่วนตัวคิดว่าก็พอฟัดพอเหวี่ยงกันได้นะแต่ว่าโลริออนเนี่ยยังมีความภาษีดีกว่าเพราะเหมือนคริสเนี่ยเขาใช้กล้ามเนื้อเข้าไปบวกแต่โลริออนเนี่ยมีพลังเวทนะฮะสู้ได้ไหมสู้ได้แต่ว่าโลริออนยังเป็นต่อคำถามข้อต่อไปอิกกี้ vs คริกซี่ใครชนะครับวงเล็บคริกซี่ไม่มีอาญาเอลันดอร์ตีมี่ช่วยนะครับอันนี้พี่ยังให้คริกซี่นะด้วยอายุด้วยพลังแห่งป่าด้วยทุกๆอย่างเนี่ยคริกซี่เนี่ยถึงแม้ว่าจะดูน่ารักใช่ไหมแต่ว่าอย่าลืมว่าเธอเป็นเอลฟ์ที่แบบต่อสู้เก่งตัวนึงและจากประวัติเนี่ยคริกซี่เป็นคนนำทัพป่าแบบปกป้องป่าด้วยนะฮะดังนั้นพี่ยังเทไปทางคริกซี่นะคำถามข้อต่อไปถ้าเอลันดอร์ไม่มีโซแลมจะเป็นยังไงครับเขาก็จะเป็นเอลทั่วไปที่ไม่สามารถวุบวับวุบวับได้พลังที่เขาใช้จากโซแลมในการแบบเทเลพอร์ตวุบไปวุบมาเนี่ยทำไม่ได้แล้วก็เขาจะไม่สามารถคุยกับเพื่อนเก่าที่เป็นวิญญาณอยู่ในนั้นได้แค่นี้เป็นเอลธรรมดาคนนึงนะฮะคำถามข้อต่อไปเรื่องที่ว่าเทลเป็นน้องสาวของยอนนี่มาจากไหนครับอันนี้มันน่าจะเป็นสิ่งที่แบบแฟนบอยสมัยก่อนเขากาวกันมากๆอ่ะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเนื้อเรื่องต่างๆมันยังไม่ชัดเจนไงก็คิดว่าใช้ธนูยิงเหมือนกันน่าจะเป็นพี่น้องหรือรีเลทกันอะไรอย่างเงี้ยแต่จากข้อมูลในปัจจุบันเนี่ยเราเห็นแล้วว่า2คนนี้ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันนะสรุปก็คือเป็นแฟนบอยกาวกันตั้งแต่สมัยก่อนเออที่ข้อมูลยังไม่เยอะนะครับคำถามข้อต่อไปเซฟิราบวกดาร์ซี่ VS ดีแรกใครจะชนะข้อนี้พี่ให้เซฟิราดาร์ซี่นะถึงแม้ว่าดีแรกจะเก่งจริงแต่ว่า3คนนี้เนี่ยฝั่ง2คนน่ะชนะฝั่ง1คนไม่ว่าคอมไบไหนคำถามข้อต่อไปในคาราโนเชสทำไมคริสิกถึงเป็นเมจอันนี้พี่ก็ไม่แน่ใจนะครับน้องต้องไปถามผู้พัฒนาเลยนะครับคำถามข้อต่อไปจากคอมิกซีซั่นที่2 EP ที่4ถึง6ถ้าลอเรียลลงมาจัดการปีศาจไวโอจะเป็นยังไงครับแล้วหมู่บ้านจะรอดไหมจากเอาวีซีซั่นที่2ตอนที่4ถึง6เนี่ยมันเป็นตอนที่บัตเนี่ยลงมาใช่ไหมลงมาที่หมู่บ้านหิมะและน้องถามว่าในกรณีนั้นถ้าลอเรียลลงมาเองอาจจะจัดการปีศาจได้ง่ายแล้วก็เร็วกว่านี้ในส่วนของไวโอเนี่ยพี่คิดว่าไวโอคงนอนหลับอยู่ที่เวด้า
าอย่างนั้นแหละลูอี้ก็คอยดูอยู่เหมือนเดิมนะฮะแล้วหมู่บ้านจะรอดไหมรอดแน่นอนขนาดบัตอาเรนไบสามคนนี้ลงมาเนี่ยยังรอดเลยนะครับฝีมือถ้ารอเลี้ยวเนี่ยอาจจะแบบฟิวเดียวแล้วแบบไอเศษหินประหลาดนั้นอาจจะหลุดออกจากปีศาจหิมะเลยก็ได้เนาะอาจจะแบบเป็นภารกิจที่เร็วกว่านี้ก็ได้คำถามข้อต่อไปจี้ของไวโอทำไมโลริออนจึงจำเป็นต้องใช้ในการเปิดพลังครับข้อนี้พี่คิดว่ามันอาจจะเป็นหนึ่งในโนฮาวที่เขาเจอในคัมภีร์ต้องห้ามในการเรียกพลังของเทพแห่งเทพมามันเหมือนเป็นพิธีกรรมที่ต้องทำหนึ่งสองสามสี่อะไรประมาณนี้แต่ข้อมูลแบบจริงๆละเอียดเนี่ยไม่มีนะฮะคำถามข้อต่อไปลาวิลกับซาต้าใครเก่งกว่ากันครับถ้าต่อสู้เนี่ยพี่ให้ซาต้านะดูทรงเขาเนี่ยเป็นคนที่ต่อสู้เก่งที่สุดใน3คนแล้วแต่ว่าข้อเสียของซาต้าคือเขาเนี่ยอาจจะโดนอะไรชักจูงได้ง่ายเหมือนตอนที่เสาญาณทำให้เขาคลั่งอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างไรก็ตามนะถ้าต่อสู้กันเนี่ยซาต้าชนะลาวิลเนาะคำถามข้อต่อไปพี่ชื่อเล่นที่แม่ตั้งให้คืออะไรครับวงเล็บไม่ใช่คอสดอกนะครับชื่อข้อศอกนะครับคำถามข้อต่อไปคู่ไหนน่าจะต่อสู้กันแล้วจบแบบสูสีบ้างครับโจ๊กเกอร์ VS มักกังก้ายีนา VS วันเดอร์วูแมนซูเปอร์แมน VS เทนแบทแมน VS คิวเลนและแฟลช VS เพนจากคู่ที่น้องจัดมาเนี่ยมันเป็นฮีโร่ของอาธานอต่อสู้กับฮีโร่ DC หมดเลยนะฮะถ้าถามว่าคู่ไหนต่อสู้แบบสูสีพี่คิดว่าน่าจะโจ๊กเกอร์กับมักกังก้าแล้วก็แบทแมนกับคิวเลนเพราะว่าวันเดอร์วูแมนซูเปอร์แมนแฟลชเนี่ยคือมันเวอร์วังมากในจักรวาลเขาอะดังนั้นน่าจะเป็น2คู่นี้นะที่ฮีโร่จากอาธานอเนี่ยยังอาจจะสูสีอยู่บ้างนะฮะคำถามก็ต่อไปเฟอร์บอลน่ารักไหมครับอุ้ยน่ารักดีน้อนเฟอร์บอลน่ารักจะตายอยากจะมีไว้1ตัวในห้องนอนไว้กอดเลยนะฮะคำถามข้อต่อไปองค์ชาย2น่าจะสู้กับใครได้บ้างครับจากข้อมูลเนี่ยองค์ชาย2หลีเฉินจีเนี่ยยังไม่ได้มีข้อมูลเรื่องความสามารถของเขาออกมานะแต่ว่าจากที่พี่คิดเนี่ยเขาก็น่าจะเป็นคนเก่งคนนึงซึ่งคนที่เขาต้องสู้ได้คนนึงเลยก็คือน่าจะเป็นองค์หญิงลิงเย่หรือว่าฮีโร่ตัวอื่นในอาณาจักรมังกรนะครับคำถามข้อต่อไปอเลสเตอร์กับโอเมนใครเก่งกว่ากันถ้าเก่งทางด้านการต่อสู้อ่ะพี่คิดว่าอย่างไรก็เป็นโอเมนนะเพราะโอเมนเนี่ยเป็นฮีโร่ตัวนึงที่แบบความเวอร์วังเรื่องความเก่งเนี่ยมันเวอร์มากแต่ในส่วนของอเลสเตอร์เนี่ยเขาจะเน้นเรื่องความฉลาดเป็นหลักอะไรแบบนี้นะคำถามข้อต่อไปรัสที่แฝงตัวอยู่ในกองทัพฟอร์เรนเป็นปีศาจคล้ายๆสกัดหรือว่าเป็นร่างปัจจุบันครับอันนี้พี่ขอเกิดนิดนึงนะฮะรัสเนี่ยเป็นฮีโร่ตัวหนึ่งที่เป็นเหมือนเป็นองคารักษ์หรือว่าเป็นคนสนิทของกษัตริย์เทนที่เขาเนี่ยส่งมาเป็นสปายที่ล็อกไฮไปอยู่ในกองทัพเพต้าอะไรแบบนี้ซึ่งจากคิวเอพาร์ดอนกอร์เนี่ยพี่ก็ได้กล่าวไว้แล้วว่ารัสเนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งตัวที่ได้รับการถ่ายเลือดปีศาจเพราะว่ามันต้องแฝงตัวเนียนระดับหนึ่งในการไปอยู่ที่กองทัพของเพต้านะแต่สุดท้ายเพต้าก็จับได้อยู่ดีนะเขาเนี่ยหนีหัวซุกหัวซึนเกือบตายกับมหาเทนใช่ไหมแล้วก็กษัตริย์เทนเนี่ยพาเขาไปรักษากับลอเรียลซึ่งพี่ก็กล่าวต่อว่าการรักษาของลอเรียลเนี่ยอาจจะขับไล่หรือว่าอาจจะล้างเลือดปีศาจในตัวของรัสออกไปก็ได้ทำให้เขาเนี่ยมีร่างกายปัจจุบันเหมือนที่เราเห็นเป็นฮิวแมนที่แบบเหมือนจะแบบมีพลังความมืดนิดๆตาเป็นแสงอะไรแบบนั้นอะแล้วจากที่น้องถามว่ารัสเนี่ยเป็นปีศาจคล้ายๆสกัดหรือว่าเป็นร่างปัจจุบันเนี่ยพี่ตอบให้ไม่ได้นะเพราะว่าเราไม่รู้ว่า1เขาถ่ายเลือดหรือเปล่าจริงๆ2ร่างกายเขาเนี่ยลอเรียลทำอะไรบ้างแล้วเขารีคัฟเวอรี่ได้หรือเปล่าดังนั้นในข้อนี้เนี่ยเราต้องรอข้อมูลกันต่อไปนะฮะคำถามข้อต่อไปมอร์เรนกับสกัดมีอะไรเกี่ยวกันครับมันน่าจะเกี่ยวกันในเนื้อเรื่องของมอร์เรนที่มีอยู่ครั้งนึงที่มอร์เรนกับสลิมเนี่ยเขาแบบดีลกันว่ามอร์เรนเนี่ยผลิตอาวุธและสลิมไปขายใช่ไหมแล้วก็สองคนนี้เนี่ยรวยมากแล้วก็แบบมอร์เรนเนี่ยมีการสร้างเหมือนปราสาทคลังแสงขึ้นมาแล้วกองทัพฟอร์เรนนำทัพโดยเพต้าแล้วก็สกัดเนี่ยจะมาถล่มที่นี่พอรู้สึกว่าอาวุธของมอร์เรนเนี่ยทำให้พวกมนุษย์เนี่ยเก่งขึ้นเลยแบบนี้ก็เลยแบบว่ามีการบุกปราสาทคลังแสงซึ่งตัวของมอร์เรนเองเนี่ยตอนนั้นเขาเนี่ยเหมือนจะแพ้แล้วแล้วเขาก็ตัดสินใจเลยว่าเขาเนี่ยจะระเบิดตัวเองไปพร้อมกับสกัดแต่สุดท้ายเนี่ยโอเมก้าเนี่ยมาช่วยเอาไว้นะจากข้อมูลเก่านะดังนั้นความเกี่ยวเนื่องของ2คนนี้เนี่ยพี่คิดว่าน่าจะเกิดจากการต่อสู้ในครั้งนั้นแหละคำถามข้อต่อไปในเวลากดอันติสลิมจะพูดว่าฮ่าฮ่าฮ่าเพย์แบ็กไทม์นั่นหมายถึงเพต้าหรือเปล่าครับพี่คิดว่าอาจจะไม่ได้เจาะจงถึงเพต้านะเพราะว่าด้วยความที่สลิมเนี่ยเขาเป็นพ่อค้าไงเขาเนี่ยจะนึกถึงกำไรนึกถึงแบบขาดทุนตลอดการเพย์แบ็กคือแบบฉันเอาคืนอะไรเงี้ยมันก็อาจจะ represent ถึงความเป็นสลิมก็ได้ในการที่เขาคิดทุกอย่างไว้แล้วว่าเขาเนี่ยจะต้องเอาคืนอย่างสะสมกับสิ่งที่เขาเนี่ยเคยได้รับมาดังนั้นพี่คิดว่าอาจจะไม่ได้ specific ถึงเพต้านะฮะคำถามข้อต่อไปองค์กรไนเนสน่ากลัวไหมครับพี่ว่าน่ากลัวมากนะแต่ว่าเราเนี่ยยังไม่ค่อยเห็นอะไรนะครับสังเกตดูสิฮีโร่ของไนเนสแต่ละตัวที่มาที่ปรากฏในคอมิกอ่ะโคตรน่ากลัวเลยนะโกลิอัธอย่างเงี้ยแล้วก็แบบชายร่างยักษ์อย่างเงี้ยโลลิออนอิกกี้อย่างเงี้ยอยากรู้ข้อมูลเหมือนกันนะว่าไนเนสอยู่กันยังไงนะต้องรอในอนาคตนะจ๊ะคำถามข้อต่อไปเอมิลี่ได้อันติหัวส้มมาจากไหนครับหรือว่า
าจากคิวเลนอันนี้ยังเป็นปริศนากันอยู่นะว่าเธอเนี่ยได้จากไหนแต่พี่คิดว่าน่าจะได้จากองค์กรชาโดว์แฮนด์ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งเพราะว่าอย่างที่พี่ได้บอกนะว่าฮีโร่ชาโดว์แฮนด์ทุกตัวเนี่ยเขาจะมีอาวุธอะไรบางอย่างที่ได้ยืมมาจากพลังความมืดเพื่ออัปเกรดตัวเองให้แข็งแกร่งขึ้นสังเกตไหมดังนั้นเอมิลี่ก็น่าจะเป็นสไตล์นี้เหมือนกันนะแต่ว่าข้อมูลของเอมิลี่เนี่ยมันยังไม่บอกว่าพลังที่เธอได้ได้มาจากไหนนะครับคำถามข้อต่อไปถ้าเวเรสโดนคิวเลนยืมงูไป1วันจะสู้ใครได้ไหมครับค่อนข้างยากนะเพราะว่าพลังเวนอมหรือพลังความมืดที่เวเรสไปดีลมากับวีล่าเนี่ยเป็นเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างเป็นพลังของเธอเลยอะถ้าหากพลังนี้หายไปอะพี่คิดว่าเวเรสอาจจะกลับไปเป็นคนเดิมที่อ่อนแอลงมากอาจจะอ่อนกว่าเอมิลี่เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะน่าจะสู้ใครยากอยู่นะคำถามข้อต่อไปตอนนี้ชักหน้าอยู่ไหนครับส่วนตัวพี่คิดว่าน่าจะอยู่อาณาจักรอาฟาต้านะครับเพราะว่าข้อมูลชักหน้าตอนนี้เนี่ยมันยังไม่ได้อัปเดตอะไรเลยอะตัวนี้เป็นตัวนึงที่น้องหลายๆคนเนี่ยสนใจเดี๋ยวรอทางคาริน่าอัปเดตเดี๋ยวมาบอกกันอีกทีนะครับคำถามข้อต่อไปสิ่งมีชีวิตที่ลิเลียน่าเจอคือจิ้งจอกก้าวหางแล้วเจ้าก้าวหางนี่ไม่จับคนกินแล้วลิเลียน่าไม่สะเทือนใจหรอครับข้อนี้พี่ไม่ค่อยเข้าใจคำถามเท่าไหร่นะเดี๋ยวน้องถามมาใหม่นะครับและคำถามข้อสุดท้ายในคลิปนี้นะพวกอนาเบลอยู่ในเนสหรือเปล่าครับตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ก่อนที่จะโดนคีล่ากดสกิล2แล้วไล่แทงพี่คิดว่าอนาเบลและกลุ่มนักเวทมนต์ดำอ่ะน่าจะเป็นสมาชิกของไนเนสสมาชิกพวกนี้เนี่ยมันเครือข่ายคล้ายๆของชาโดว์แฮนด์อ่ะคือมันมีอยู่ทุกที่แล้วก็หลังจากเหตุการณ์เนื้อเรื่องเสริมของคีร่าเนี่ยโลเรออนก็ไปเอามาเลยไงเพราะว่าเด็กคนนี้มันน่าสนใจมากเพราะมันสามารถฆ่านักเวทมนต์ดำได้หมดเลยตามนั้นนะฮะเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับ Q&A พาร์ทที่45ในวันนี้นะครับก็หวังว่าจะสนุกกันแล้วก็ข้อมูลทุกอย่างที่พี่บอกเนี่ยเป็นความก้าวบวกความรู้ของพี่เองนะฮะคราวหน้าจะเป็นคอนเทนต์อะไรเนี่ยคอยติดตามนะวันนี้พี่ไปแล้วสวัสดีครับ